ละค่ะนะคะพี่หวานอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะก็อัปเดตมุมมองตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้นะคะพี่หวานมีมุมมองตลาดยังไงคะลงมาค่อนข้างเยอะแล้วมีโอกาสจะเด้งขึ้นหรือยังคะก็อาจจะมีการพักหรือว่าปรับตัวลงมาอีกสักช่วงหนึ่งเนาะนะคิดว่าน่าจะเป็นภาพอย่างนั้นไปเพราะว่ายังไม่ได้มีแฟกเตอร์บวกอะไรที่มากระตุ้นตลาดมากนะครับยังคงเป็นเรื่องของการรอในปัจจัยต่างประเทศเรื่องของคุณทรัมป์ที่จะลงนามเฟดแรกนะครับลงนามข้อตกลงการค้ากับจีนเฟดแรกยังไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของที่ต้องติดตามก็คือถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อสภาของเฟดคืนนี้คืนนึงค่ะนะครับยังต้องรออยู่แล้วก็วันที่14 15ยังคงต้องรอดูในเรื่องของผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาซึ่งมันเยอะในตลาดอยู่พอสมควรเนาะค่ะครับอันนี้ก็จะทำให้ภาพของตลาดแกว่งตัวหรือว่าพักปรับตัวลงมาเราก็มองว่าน่าจะยังมีโอกาสปรับไปที่1610กับ1601อยู่ตอนนี้ก็ต่ำกว่า1610ลงมาละค่ะนะครับเราก็มองว่าพอเข้าใกล้1601เองเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อเล่นรอบกลับขึ้นไปนะครับอาจจะมีแรงซื้อเล่นรอบกลับขึ้นไปในระยะสั้นๆนะเนาะเป็นภาพอย่างนั้นครับค่ะนะคะด้านบนล่ะคะกรอบแนวต้านจะอยู่ที่เท่าไหร่คะกรอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่1622จุดนะค่ะค่อนข้างแคบพอสมควรนะฮะ1622แคบตอนนี้จะแกว่งแคบละนะฮะก็คิดว่า1622เองเนี่ยต้องอาจจะผ่านยากสักนิดหนึ่งเพราะว่ายังไม่มีแฟกเตอร์ที่ชัดเจนคงต้องรอให้ผลประกอบการประกาศผ่านพ้นไปสักระยะหนึ่งซาซาไปสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะต้องมาหาดูว่ามุมมองของการปรับแฟร์ไวลูของหลักทรัพย์หลายหลักทรัพย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างนะครับค่ะตอนนี้มีหุ้นที่พอจะเข้าซื้อได้ไหมคะพี่หวานหรือว่าดูแล้วยังสุ่มเสี่ยงอยู่คะก็มีความเสี่ยงอยู่นะต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงอยู่เลยอย่างก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราก็ดูกลุ่มของธนาคารว่าน่าจะดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นมาได้หน่อยนึงแล้วก็ถูกใช้โควิดตามเซนติเมนต์ตลาดลงมาเยอะไม่ก็พอสมควรแหละในหลายหลายหลักทรัพย์ที่เลือกเป็นท็อปพิกเองก็ถูกขายก็ลงมาตามเซนติเมนต์ตลาดนะครับบางหลักทรัพย์เองผลประกอบการออกมาเติบโตโอ้เยอะมากเลยก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตลาดเองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการพักหรือปรับตัวนะเพราะงั้นกลุ่มของหลักทรัพย์ที่น่าจะดูปลอดภัยหน่อยถึงจะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลละค่ะเช่นเราก็มามองว่ากลุ่มโรงพยาบาลอย่างเช่น BDMS ตอนนี้เราให้ BDMS เป็นหุ้นแนะนำเนาะค่ะแล้วก็BDMS แล้วก็อัปเดตในเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลอีกสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้หมดหน้าฝนแต่แล้วเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวก็รายได้ในเรื่องของคนไข้จรของเขาก็ยังน่าจะถูกคาดการณ์ว่าดีขึ้นนะรายได้จากตรงนี้น่าจะถูกคาดการณ์ว่าดีขึ้นแล้วก็รายได้ในส่วนอื่นที่เปิดเพิ่มขึ้นมาของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ขยายตัวนะจำนวนเตียงก็ดีหรือแม้กระทั่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างนี้มันก็ยังเป็นในทิศทางที่เป็นบวกอยู่อันนี้คือทั้งกลุ่มของโรงพยาบาลนะค่ะทีนี้ BDMS เองก็ตอนนี้ดูเหมือนวิ่งในกรอบเหมือนกันนะคะถ้าไปดูเหมือนสร้าง channel trade อยู่ในกรอบด้านล่างนะคะขอแนวต้านนิดนึงแล้วก็กลยุทธ์รายตัวกลยุทธ์ในการเข้าซื้อจุดถอยแล้วจุดขายนิดนึงนะคะครับสำหรับตัวของ BDMS เนาะค่ะ BDMS เนี่ยผลประกอบการก็ออกมาแล้วถือว่าดีไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกับ forecast กำไรของเขาทั้งปีเนี่ยยังอยู่ในสัดส่วนที่ดีอยู่เนาะในเราก็มองว่าน่าจะทำกำไรได้190ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 6.2% แล้วก็4.2% เยียดได้นะครับอันนี้จะเป็นภาพที่เราforecastไว้เพราะว่ากำไรสำหรับงวด9เดือนเนี่ยประกาศออกมาแล้วเนี่ยกำไรสุทธิของเขาอยู่ที่ระดับ7,680 ล้านคิดเป็น 76.1% ของประมาณการของเราแล้วนะที่ 1,090 ล้านเนี่ยเพราะงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในแง่ของผลประกอบการในแง่ของราคาแฟร์ value เราก็คงจะmaintain ไว้ที่เดิมก่อนนะครับรอตรงนั้นอยู่แล้วก็ในเรื่องของตัว support หลักๆจะอยู่ที่23บาทเพราะงั้นเขาจะมีโอกาสแกว่งตัวกรอบกว้างนิดนึงนะ23บาทวันนี้ทำจุดต่ำเพียงแค่23.8เท่านั้นเองราคาขึ้นมาตอบรับบางส่วนเพราะงั้น23บาทจะเป็น support หลักๆเพราะเข้าใกล้23บาทผมคาดว่าน่าจะมีแรงซื้อส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 24.5 และก็ 26.5 ครับค่ะนะคะอัปเดตมุมมองตัวสเต็กเชิงเทคนิคให้หน่อยได้ไหมคะ P
เพียวๆเทคนิคนะคะแล้วก็ท่านนักลงทุนที่อยากถามหุ้นเชิงกราฟเทคนิคพิมพ์เข้ามาเลยนะคะขอสัก 2-3 ตัวนะคะ 2-3 ตัวแรกจะตอบให้นะคะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะมุมมองสเต็กในเชิงกราฟเทคนิคเพียวไม่เกี่ยวพื้นฐานไม่เกี่ยวกับข่าวนะคะครับมุมมองเพียวเทคนิคก็คือตัวสเต็กเองเนี่ยเมื่อวานนี้ทำจุดต่ำอยู่ที่ 13.8 แล้วก็ปิดไปที่ 14.4ระหว่างวันนี้ต้องเน้นยืน 14.4 ให้ได้นะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยการพักหรือว่าปรับตัวลงไปจะมีสปอร์ตต่อไปอยู่ที่14บาทถึง 13.8 ต่ำกว่า 13.8 ถือว่าเป็นเซฟซิกเนลต่อเนื่องลงไปนะครับแล้วก็แพทเทิร์นของเขาคือเผอิญว่าเขาเปิดแพงไปสักนิดหนึ่งเปิดไป 15.1 แล้วก็ดรอปตัวลงมาเพราะงั้นความเสี่ยงที่จะพักหรือว่าปรับตัวลงมาเนี่ยมันมีสูงนะมันมีสูงเพราะงั้นวันนี้คุณดู 14.4 ก่อนแล้วก็ไปดูกรอบ14กับ 13.8นะฮะต้องยืนเหนือ 14.4 อย่างเดียวนะส่วนแนวต้านให้ไว้อยู่ที่ 15.1 ครับถ้าเบรกผ่านถือว่าดีเป็นบายซิกเนลระหว่างวันได้แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่16บาทครับค่ะนะคะขอตอบคำถามหุ้นนะคะในเชิงกราฟเทคนิคเพียวขอย้ำว่าเป็นกราฟเทคนิคเพียวนะคะไปที่ตัวแรกกราฟนะคะกราฟ167บาทหน้ากระดานค่ะกราฟก็ยังเมื่อวานนี้เขาลงมาที่166ถูกไหมฮะวันนี้ก็ยังทำ166อยู่เพราะฉะนั้นจุดรับสำคัญของระหว่างวันวันนี้ก็คือ166บาทเช่นทวนลงมาไม่เยอะนะวันนี้ถูกขายลงมานิดเดียวเท่านั้นเองสำหรับตัวกลับนะฮะก็เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ดู166เป็นเกณฑ์ตัดสินใจถ้ายังยืน166บาทได้แข็งแรงดีเราก็เล่นรอบนะครับการเล่นรอบในที่นี้ก็อาจจะเล่นรอบ166บาทกับ169บาท50ตังค์ก็คือเหวี่ยงตัวของวันนี้ไฮกับโลตรงนี้ก็เล่นได้อยู่แค่นี้ถ้าเวิร์คเคสแล้วต่ำกว่า166ถือว่าไม่ดีนะจะปรับตัวลงได้เยอะเพราะงั้นจุดสต็อปลอสจะอยู่ที่166บาทครับค่ะตัวของ AWC นะคะกราฟเทคนิคเพียวนะคะ AWC ก็AWC ไหลลงค่อนข้างจะแรงแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำสุดอยู่ที่5บาท20ตังค์หลังจากนั้นเขาก็ไต่ระดับขึ้นมาทำ lower up เนาะตอนนี้ก็จาก 5.2 มา 5.3 มา 5.4 เพราะฉะนั้นระยะสั้นวันนี้นะในระหว่างวันนี้ 5.4 ถึง 5.35 จะเป็นซัพพอร์ตหลักของเขาต่ำกว่า 5.35 เป็นจุดสต็อปลอสไม่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเกณฑ์สำหรับหุ้นตัวนี้ในเรื่องของเพียวเทคนิคคือต้องยืนเหนือ 3.4 กับ 3. ขอไปนะ 5.4 กับ 5.35 ได้เท่านั้นส่วนแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ 5.70 บาทครับค่ะนะคะไปต่อกันนะคะที่ขอเป็น2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็คือมีตัวของ GPSC ขอแนวรับราคาเท่าไหร่ดีแล้วก็ตัวบ้านปูเป็นตัวสุดท้ายค่ะครับ GPSC แกว่งตัวน่าจะมีโอกาสลงมาเทสเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะ25วันอยู่ที่82บาท50ตังค์นะครับอันนี้จะเป็นสปอร์ตหลักของเขานะครับแล้วก็ระยะสั้นๆเองเราเห็นสปอร์ตหลักเวลา 82.5 แนวต้านด้านบนจะอยู่ที่85บาทเพราะงั้นก็จะเหวี่ยงตัวอยู่ตรง 50.3 ตรงนี้นะครับแกว่งตัวอยู่ในกรอบแค่ 82.5 ถึง85บาทครับสำหรับ GPSC บ้านปูปรับตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็ลงมาทำจุดต่ำแท่งเทียน3แท่งเทียนติดกันที่ 11.5 ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 11.5ก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่11.50 บาทต่างถ้าไม่ได้ต่ำกว่าลงมาแล้วแกว่งตัวขึ้นไปเบสเคสก็คือเบส12บาทจะกลายเป็นบายเพราะงั้นตอนนี้ให้กรอบการแกว่งตัวตั้งแต่ระหว่างวันไปถึงสัปดาห์หน้าอยู่ที่ 11.5-12 บาทอยู่อย่างนี้ไปก่อนเนาะถ้าไม่ต่ำกว่า 11.5 ดีไหมดีครับแถมอีกตัวนะคะพี่หวาน CKP ค่ะได้ครับ CKP นี่ปรับตัวลงมาตอบรับกับผลประกอบการไปได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้น CKP ตอนนี้เองเนี่ยสมมุตินะ CKP เองเนี่ยเขาเทสตรง 5.9 กับ 5.85 แล้วไม่ผ่านนะครับจุดสำคัญที่สุดของการพักหรือว่าปรับตัวลดลงมารอบนี้นะครับจะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ 5.65 ตางกับ 5.55 ตางนะนะครับสมมุติเขาไม่ดำจะสูงกว่า 5.85-5.90 ขึ้นไปแล้วเนี่ยพักหรือว่าปรับตัวลงมารอบนี้จะต้องห้ามหลุด5.65หรือ5.55ตางเด็ดขาดนะครับค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายนะคะแล้วก็ติดตามพี่หวานเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับก็กลยุทธ์ทิ้งท้ายในช่วงปลายสัปดาห์อย่างนี้เองเนี่ยผมยังมองว่าเส้นเด็กยังมีโอกาสที่จะลงมาเทสตรงหรือว่าแกว่งตัวแถวๆ1610นะครับกับ1601
อยากจะฝากนิดนึงว่าถ้า1601ไม่ได้ต่ำกว่าลงมาเนี่ยเราจะเห็นอาจจะเห็นภาพการรวมด้านข้างไปเพราะงั้นช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยรอสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอาจจะลงมาให้เราได้เห็นภาพของ1601ได้แล้วก็คัดเลือกตัวให้ดีทำกันบ้างให้ดีนะเลือกง่ายๆก็คือเลือกมอดแอคทีฟสต็อกหาหุ้นที่มีอัพไซด์เยอะๆเลือกเข้าไปนะครับหรือจะเลือก DCA หุ้นที่เราให้ไว้ก็ได้ส่วนการติดตามของผมเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันสำหรับงานเซติดิจิตี้นะครับSL มีไปเปิดบูธอยู่ที่ในงานด้วยนะครับแล้วก็ลองพูดคุยถ้านักลงทุนลองเข้าไปพูดคุยกับพนักงานต้อนรับของเราที่ SL ในบูธ SL ก็ได้นะครับอาจจะได้แล้วก็สอบถามเรื่องราคาค่าคอมนะค่าคอมเราคิดอย่างไรนะอาจจะได้ยินเสียงร้องว้าวในใจก็ได้นะนะครับก็ฝากละกันแล้วไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้วก็อาจจะพบกับผมในวันนี้นะวันนี้ผมจะไปประมาณสัก2โมงถึง4โมงเย็นนะครับได้2โมงถึง4โมงเย็นครับที่ไหนนะคะงานจัดขึ้นที่สยามพารากอนฮอลล์ชั้น5นะครับที่สยามพารากอนฮอลล์ครับค่ะก็ไปติดตามพี่หวานได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ไปที่งาน Setting the City ด้วยก็ได้นะคะทางใช่ครับ ASL นะคะก็วันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่หวานมากๆเลยนะคะครับยินดีครับผมครับพี่หวานธวัชชัยนะคะอศวพรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะพี่หวานก็มาทุกวันพฤหัสบดีนะคะท่านก็ไปติดตามพี่หวานได้ลิงก์หมวยปักไว้ให้แล้วใครที่ไป Setting the City ก็แวะไปที่บูธพี่หวานก็ได้นะคะก็บริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณนักวิทยากรทุกท่านที่มาหมุนเวียนให้ความรู้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การกด Subscribe YouTube ของหมวยอีก1ช่องทางด้วยนะคะทิ้งท้ายที่ The Winner นะคะสูตรเลือกหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก่งกำไรสอนโดยปรมาจารย์2ท่านนี้ถ้าท่านอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านมีกำไรในตลาดหุ้นได้อย่างไรติดตามได้นะคะเพียงแอดไลน์นะแอดมิสเตอร์มาร์เก็ตสแกน QR Code มาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันนะคะลากันไปก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ The Winner สูตรทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการเลือกหุ้น3ประเภทจาก2กูรูรุ่นใหญ่ในตลาดหุ้นหุ้นลงทุนปั้นพอร์ตให้เติบโตหุ้นรันเทรนกินกำไรคำโตหุ้นเก่งกำไรหากระแสเงินอย่างสม่ำเสมอติวเข้มกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์และพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นด้วยกราฟและเทคนิคส่วนตัวสอนภาคปฏิบัติเพื่อเน้นทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเพิ่มอัตราการชนะในตลาดหุ้นมีมากกว่าการแพ้ซึ่งจะช่วยส่งผลทำให้พอร์ตหุ้นของคุณมีกำไรมากกว่าขาดทุนเป็นหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นแบบยั่งยืนหลักสูตร The Winner สร้างกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงเลือกหุ้นเป็นฟันกำไรจริงสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @ Mr. Markets ด่วนรับจำนวนจำกัด